รถอีแต๊กเนี่ยเหมาะสำหรับคนในหมู่บ้านของผมเนี่ยคือหมู่บ้านของผมเนี่ยประกอบอาชีพปลูกมันปลูกข้าวทำไร่ข้าวโพดสวนปาล์มยางพาราพิกอัพเนี่ยจะเอาได้แค่ข้างทางแต่รถแต๊กเราเนี่ยจะไปสุดหัวไร่ปลายนาเลยนะครับร่วมเหล่าเขาเอิ้นว่ารถอีแต๊กนะครับแต่ภาษาของที่เขาขายคือรถไถนาเดินตามจากรถไถนาเดินตามก็มาเฮ็ดเป็นรถนั่งได้นะครับเนาะเป็นรถใส่สารพัดประโยชน์รอนี่มันกุยถนนเขาเข้ากับบ่อไฮแลนด์ถนนเขาฟังเวลาเข้าบ้านเหมือนกระต๊อบที่เคลื่อนที่สำหรับชาวนาเราครับผมอันนี้สำหรับเด็กคือเรามีเด็กพวกเด็กอ่อนๆอย่างนี้เวลาเราไปนาอย่างนี้ก็สามารถปลูกไปให้นอนได้ครับผมการใช้งานนี่บางทีเราต้องยกออกเพราะว่าเราบรรทุกของหนักอย่างนี้ไม่ยกไม่ยกไอ้หลังคาซอยแน่เร็วยกเราแกะตัวนี้ลงเลยเวลาที่เราจะมันสามารถกันฝนได้เวลาฝนตกเวลาที่เราจะรีดเราเวลาแดดมันส่องมากเราก็สามารถจะยกมาระดับนี้ได้ครับทั้งเชื่อมทั้งอะไรก็ตกไปประมาณ1,000 กว่าบาทอันนี้ใช้ได้มา4 ปีแล้วครับไถหน้าแล้วก็เข็นเข่าเข็นหน้าไส้หน้ากินเข้าที่เละๆได้อย่างที่รถพิกอัพรถอะไรแล้วก็เครื่องมันก็ขยับไถใหญ่ลงไม่ได้เขาก็ใช่รถหัวใจของชาวนาครับขั้นนี้ซื้อมาเริ่มต้น40,000-40,800ใส่มา21 ปีพอสอ40กันเดียวนี่แหละมันไม่แก่เลยนะแต่ว่าคนเนี่ยมันแก่ไปเรื่อยๆอ่ะเขาให้เท่าไหร่ก็ไม่ขายเพราะคู่ชีพของเราคู่ชีวิตก็ว่าได้เนี่ยหวงจ้ะเท่าชีวิตเลยแต่ไม่หวงเท่าเดียวนี่